เย็นในอุณหภูมิวิกฤตสิ่งของบางอย่างสามารถเปลี่ยนสถานะไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์สามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีแรงต้านทานไฟฟ้าใดๆมาฉุดรั้งฉะนั้นจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นวัสดุที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เราเรียกว่าวัสดุตัวนำยิ่งยวดพวกมันมีส่วนสำคัญในการสร้างสนามแม่เหล็กทรงพลังซึ่งเป็นเทคนิคที่นำไปใช้ในเรื่อง MRI การตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้คุณสมบัติของวัสดุตัวนำยิ่งยวดใช้การได้นั้นวัสดุที่นำมาใช้ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ150องศาเซลเซียสวัสดุตัวนำยิ่งยวดนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชื่อของชายสองคนซึ่งเป็นคนที่มีความตื่นตัวในการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไฮคัมเมอร์ลิงออนเนสเกิดเมื่อวันที่21กันยายนปี1853บุตรชายของผู้ผลิตหลังคาในเมืองโครนิงเกนเมืองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮอลแลนด์ในปี1870คาร์มาลิงออนเนสสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโกรนิงเกนในสาขาฟิสิกส์ในปีถัดมาเขาย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กในเยอรมนีที่นี่เขาได้ศึกษากับนักเคมีโรเบิร์ตวิลเฮมบุนเซนและนักฟิสิกส์กุสตาฟคิสชอฟ3ปีต่อมาเขากลับไปเรียนที่โกรนิงเกนในปี1878สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้วยผลงานเรื่องอิทธิพลการหมุนรอบตัวเองของโลกโดยใช้ลูกตุ้มหลังจากนั้นคาร์เมลิงออนเนสก็เบนความสนใจไปเป็นเรื่องก๊าซในปี1882เขากลายเป็นศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเลเดนเขาสร้างห้องแล็บพิเศษเพื่อศึกษาคุณสมบัติของก๊าซที่อุณหภูมิต่ำขึ้นในวันที่10กรกฎาคมปี1908เขาประสบความสำเร็จในการทำให้ฮีเลียมกลายเป็นของเหลวได้ที่อุณหภูมิ4องศาเคลวินหรือลบ269องศาเซลเซียสจุดที่เย็นที่สุดในโลกถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของเขาเมื่อมีฮีเลียมเหลวเขาก็สามารถทำการทดลองที่เข้าใกล้จุดเยือกแข็งได้มากยิ่งขึ้นศูนย์องศาสมบูรณ์หรือลบ273องศาเซลเซียสหมายถึงอุณหภูมิที่ต่ำสุดที่หยุดทุกการเคลื่อนไหวอะตอมมีพลังงานจนแฝงตัวอยู่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิยิ่งเย็นมากเท่าไหร่ยิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวที่ศูนย์สมบูรณ์ทุกอะตอมจะหยุดการเคลื่อนที่ในปี1911คาร์เมลิงออนเนสเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติไฟฟ้าของโลหะที่อุณหภูมิต่ำมากในระหว่างการศึกษานั้นเขาได้สังเกตการแรงต้านกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับความเย็น90ปีก่อนหน้านั้นในห้องแล็บวิชาฟิสิกส์ของโรงเรียนเยซูอิตเมืองโคโลนช์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเกอร์ออกซิมอนโอมได้แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของแรงต้านกระแสไฟฟ้าสิ่งที่โอมเรียกว่าแรงต้านทานนั้นก็คือความสามารถที่ขัดขวางการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมันเองแรงต้านทานนั้นเกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนปะทะกับอะตอมของตัวนำและให้พลังงานในรูปแบบของความร้อนยิ่งมีพลังงานไหลผ่านอะตอมมากเท่าไหร่พลังงานจนในอิเล็กตรอนและแรงต้านมหาศาลก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นในการทดลองของเขานั้นคาร์เมลิงออนเนสได้พบกับเรื่องราวสุดประหลาดเขาค้นพบว่าเมื่อปลอดเย็นลงด้วยฮีเลียมเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ269องศาเซลเซียสจะเกิดกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีแรงต้านใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้กระทั่งความร้อนเขาค้นพบวัสดุตัวนำยิ่งยวดเป็นครั้งแรกวัตถุเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าแล้วไม่มีแรงต้านใดๆทั้งสิ้นการทดลองนี้ทำให้พบกับเรื่องมหัศจรรย์ที่ว่าแรงต้านนั้นไม่ได้ค่อยๆหายไปแต่มันหายไปในทันทีเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดอุณหภูมิที่ทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนสถานะเป็นตัวนำยิ่งยวดเรียกกันว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะในปี1913ไฮคาร์เมลิงออนเนสได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์สำหรับผลงานของเขาในด้านลักษณะพิเศษของสสารที่อุณหภูมิต่ำ
ถึงแม้ว่าสภาพการเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างยิ่งยวดจะเป็นงานวิจัยที่แปลกใหม่ในยุคของเขาคาร์มาลิงออนเนสเชื่อว่าในที่สุดแล้วมันจะสามารถนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติได้เพราะตัวนำไม่มีแรงต้านทานใดๆทำให้กระแสไฟฟ้าเดินทางผ่านได้อย่างอิสระไฮคาร์มาลิงออนเนสเสียชีวิตวันที่21กุมภาพันธ์ปี1926ที่ไลเดนงานวิจัยที่ถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เรื่องวัสดุตัวนำยิ่งยวดทดลองโดยวอเตอร์ไมเนอร์สเกิดวันที่16ธันวาคมปี1882ในเบอร์ลินไมสเนอร์เริ่มต้นศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ Technical University of Charlottenburgแต่ก่อนที่เขาจะเข้าสอบเขาย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยไฟริชวิลเฮมเพื่อศึกษาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เขาเป็นลูกศิษย์ของแม็กซ์แพลงค์จบปริญญาเอกในปี1906 2ปีต่อมาไมสเนอร์เข้าทำงานที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งราชอาณาจักรซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการตรวจสอบโครงงานการวิจัยเบื้องต้นและทำการวิจัยไปด้วยจากปี1922ถึงปี1925เขาสร้างอุปกรณ์แปรสภาพฮีเลียมเป็นของเหลวสิ่งประดิษฐ์ที่รู้จักกันในไลเดนโตรอนโตและทั่วโลกอุปกรณ์ที่ว่านี้มีไว้ใช้สำหรับการวิจัยที่อุณหภูมิต่ำในปี1927ห้องทดลองอุณหภูมิต่ำถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการค้นคว้าวิจัยเรื่องอะตอมโดยมีวอลเตอร์ไมสเนอร์เป็นผู้อำนวยการในปีเดียวกันเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นราชการพลเรือนและในปี1930ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในเบอร์ลินหลังจากการทดลองและพัฒนาผลงานทำให้เขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักว่าเป็นนักฟิสิกส์ทดลองเมื่อทดลองร่วมกับโรเบิร์ตออกเซนฟิลด์เขาค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากระบวนการไมสเนอร์ออกเซนฟิลด์การค้นพบที่สำคัญของสภาพการเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างยิ่งยวดในปี1933ชายสองคนนี้ได้แสดงให้เห็นว่าวัสดุตัวนำยิ่งยวดนี้ไม่เพียงแต่เป็นตัวนำที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่มันยังปล่อยพลังแม่เหล็กภายในตัวเองออกมาได้ด้วยมันจึงเป็นตัวนำที่ไร้แรงต้านอย่างสมบูรณ์แบบแม่เหล็กถาวรสร้างสนามแม่เหล็กโดยรอบถ้าวางวัตถุตัวนำไร้แรงต้านในบริเวณนี้มันจะทำให้ภายในตัวมันปราศจากกระแสแม่เหล็กต่อจากนั้นวัตถุดังกล่าวจะสร้างสนามแม่เหล็กโดยตัวมันเองกระจายออกไปรอบๆบริเวณที่มันอยู่ผลจากการสะท้อนกันไปมาของทั้งสองบริเวณนี้วัสดุตัวนำยิ่งยวดจึงสามารถลอยเหนือแม่เหล็กได้นั่นเองสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี้เรียกว่าปรากฏการณ์ไมสเนอร์ออกเซนฟิลด์ปี1933นักวิจัยทั้งสองประกาศสิ่งที่พวกเขาค้นพบในบทความหัวข้อเรื่องปรากฏการณ์ใหม่ของวัตถุตัวนำยิ่งยวดปีต่อมาไมสเนอร์ได้รับเกียรติให้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยมิวนิกเทคนิคอลและผู้อำนวยห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ของสถาบันระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองห้องแลบทดลองอุณหภูมิต่ำได้ย้ายไปที่แฮตชิงทางตอนเหนือของบาวาเรียตั้งอยู่ภายในกระท่อมชั่วคราวหลังสงครามไมสเนอร์ได้รับตำแหน่งเป็นอธิการบดีภาควิชาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคนิคอลและได้สร้างห้องแลบสำหรับทดลองทางฟิสิกส์ขึ้นใหม่ในมิวนิกถึงแม้ว่าจะมีการวิจัยอย่างหนักแต่การทำงานของสภาวะตัวนำยิ่งยวดเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังไม่มีคำอธิบายมีแต่เพียงทฤษฎีหนึ่งในหลายทฤษฎีกล่าวไว้ว่าความเย็นจัดนั้นสามารถทำให้โครงสร้างผลึกของอะตอมของวัสดุตัวนำยิ่งยวดเคลื่อนที่และลอยได้เนื่องจากแรงผลักที่มีอยู่ระหว่างอิเล็กตรอนด้วยกันอิเล็กตรอนจับคู่กันกลายเป็นกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายโดยไร้ซึ่งแรงต้านใดๆสำหรับทฤษฎีนี้ทำให้นักฟิสิกส์จอห์นบาร์ดินลีออนคูเปอร์และจอห์นชิฟเฟอร์ได้รับรางวัลโนเบลในปี1972สำหรับวอเตอร์ไมสเนอร์นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทำงานต่อที่ The Central Institute สำหรับการวิจัยอุณหภูมิต่ำซึ่งเขาตั้งขึ้นที่กาชิ่งใกล้มิวนิกเขาทดลองที่นี่จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต
ในวันที่15พฤศจิกายนปี1974วอลเตอร์ไมส์เนอร์เสียชีวิตในมิวนิกหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วสถาบันที่กาชิ่งได้เปลี่ยนใหม่เป็นสถาบันวอลเตอร์ไมส์เนอร์เพื่อเป็นเกียรติกับเขาการวิจัยเรื่องวัสดุตัวนำยิ่งยวดยังคงมีต่อไปจุดประสงค์เบื้องต้นของนักวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาวัสดุตัวนำยิ่งยวดที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นหมายความว่าวัสดุนั้นไม่จำเป็นต้องเย็นหรือมีอุณหภูมิต่ำมากเพื่อกลายเป็นวัสดุตัวนำยิ่งยวดในปี1986นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันและชาวสวิสเกออสเบดนอสและอิเล็กมุลเลอร์ได้ค้นพบสารประกอบที่สามารถเหนี่ยวนำได้ที่อุณหภูมิลบ238องศาเซลเซียสสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือวัสดุดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นโลหะแต่กลับเป็นเซรามิกวัสดุที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเป็นฉนวนไฟฟ้าเพราะในอุณหภูมิปกติมันไม่เหนี่ยวนำไฟฟ้าใดๆเลยมหัศจรรย์มากที่วัสดุที่ว่านี้สามารถเป็นวัสดุตัวนำยิ่งยวดได้การค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลในปี1987และได้เปิดศักราชใหม่ในการค้นหาวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงคือวัสดุที่เป็นตัวนำยิ่งยวดเมื่อมีอุณหภูมิสูงกว่าลบ196องศาเซลเซียสคุณลักษณะนี้สามารถระบายความร้อนได้โดยใช้ไนโตรเจนเหลวมากกว่าฮีเลียมทำให้แนวทางการนำวัสดุตัวนำยิ่งยวดไปใช้จริงมีมากขึ้นเพราะไนโตรเจนเหลวนั้นมีใช้กันอย่างแพร่หลายและดูแลได้ง่ายกว่าฮีเลียมเครื่องมือสำคัญที่ใช้หลักการของวัสดุตัวนำยิ่งยวดก็คือวงแหวนแม่เหล็กในวงการแพทย์ตัวอย่างเช่นพวกเขาใช้เครื่องภาพสะท้อนแม่เหล็กหรือเครื่อง MRI ซึ่งปัจจุบันนี้มีบทบาทสำคัญเป็นเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์สนามแม่เหล็กพลังสูงสำหรับเครื่อง MRI นั้นสามารถสร้างได้โดยการใช้วงแหวนวัสดุตัวนำยิ่งยวดที่ไม่มีแรงต้านเท่านั้นคลื่นวิทยุและสนามแม่เหล็กถูกส่งไปเรียงอะตอมในร่างกายของมนุษย์ทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดการเคลื่อนที่และส่งสัญญาณกลับเมื่อไม่มีคลื่นแม่เหล็กอะตอมจะกลับไปล่องลอยในรูปแบบเดิมคอมพิวเตอร์ประมวลสัญญาณที่ได้รับและสร้างภาพส่วนต่างๆของร่างกายสาเหตุหลักที่ต้องใช้ MRI ก็เพราะว่ามันสามารถแสดงรายละเอียดของอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจนและถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อวัสดุตัวนำยิ่งยวดได้ถูกนำไปใช้ในรถไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น JR Maglev วงแหวนแม่เหล็กวัสดุตัวนำยิ่งยวดนี้สามารถเร่งความเร็วให้รถไฟวิ่งได้มากกว่า580กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัญหาที่รอการแก้ไขก็คือการนำวัสดุตัวนำยิ่งยวดนั้นมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นวัสดุที่ได้นั้นเปราะบางและแตกหักได้ง่ายมากแต่ก็ยังมีการค้นหาวัสดุตัวนำยิ่งยวดใหม่ๆต่อไปเช่นในปี2007อุณหภูมิสูงสุดที่วัสดุเปลี่ยนสถานะอยู่ที่ลบ138องศาเซลเซียสถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหาวัสดุตัวนำยิ่งยวดที่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ที่อุณหภูมิห้องแล้วมันจะเกิดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะทุกอย่างที่เราทำในชีวิตประจำวันนั้นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานล้วนแล้วแต่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้กระแสไฟฟ้าทั้งสิ้นวัสดุตัวนำยิ่งยวดที่เหมาะสมอาจทำให้ความฝันกลายเป็นจริงแสงอาทิตย์อาจถูกสังเคราะห์เป็นไฟฟ้าจากภูมิประเทศเขตร้อนส่งต่อไปยังที่ใดก็ได้ในโลกโดยไม่สูญเสียพลังงานใดๆความต้องการการใช้พลังงานทั้งหมดของหมู่มวลมนุษย์คงจะลดน้อยลงในที่สุดนอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วประโยชน์หลักๆอีกอย่างคงจะเป็นเรื่องของการต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป